โอเคครับวันนี้เราเจอไฟล์อยู่อันนึงนะครับคือเป็นงานที่เคยสุกว่าเคยทำไว้ในอดีตนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำ DVD Autoplay นะครับก็คือจะมีให้เลือกเมนูอะไรประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นในนี้เป็นการประกวด Yamaha เมื่อปี2006นะฮะหรือ2549นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทดสอบเดี๋ยวเราจะเปิดกับโปรแกรม PodPlayer นะครับ PodPlayerตัวนี้วิธีการเปิดก็คือว่าแทนที่เราจะเปิดกับแผ่นเนี่ยเราก็เปิดเป็นไอ้เปิดเป็นโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แล้วเราก็เลือกในโฟลเดอร์เมื่อกี้นี้นะฮะเลือกในโฟลเดอร์ของวิดีโอนะครับวิดีโอ TS เมื่อก่อนเป็น DVD แล้วก็ select โฟลเดอร์เข้ามาโอเคมันก็จะถามว่ามันก็จะเริ่มตั้งแต่เล่นตั้งแต่เมนูมานะครับอันนี้จะอ่านเหมือนกับอ่านเหมือนเครื่องเล่น DVD นะโอ้ไม่น่าเชื่อมาก่อนเราทำได้ขนาดนี้เป็นปีนั้นมีบดินทร์เดชาแล้วก็มีเทคโนภาคนะครับเป็นปีที่ผมชอบมากไอเมนู DVD นี้ก็จะเป็นใช้สาวของเทคโนภาคนะครับเป็นสาวแบล็คกราวด์นี่คือเขาเสียงที่เขาเล่นจริงนะเล่นจริงเยี่ยมมากเลยผมชอบมากเลยก็สาวก็จะคลอไปเรื่อยๆคลอไปจนกว่าที่เราจะเลือกเมนูนะครับเวลาเราเมาส์ไปวางตรงชื่อ DVD ก็จะมีแถบเหลืองให้กดถ้าเป็นเครื่องเล่นก็คือมันจะมีให้รีโมทใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้รีโมทเลื่อนแล้วก็กดเพลย์อะไรประมาณนี้ครับถ้าเรากดเพลย์ก็จะแบบเล่นหมดเลยเล่นทั้งแผ่นเลยนะครับจริงๆแผ่นนี้มันหายไปนานแล้วนะครับเพราะว่าผมไปค้นเจอในถ้าจะไอ้ที่เก็บอะที่เก็บของเก่าในห้องนะแล้วก็ลองเอามาเปิดตอนแรกเปิดไม่ได้ครับก็เลยเอามาเซฟใส่เครื่องแล้วก็ใช้โปรแกรมเล่นใช้โปรแกรม PodPlayer นะครับถ้ามันเล่นไปหมดปุ๊บมันก็จะย้อนกลับมาเริ่มต้นเมนูใหม่สมัยก่อนถือว่าทำยากนะครับพยายามทำจนได้นะครับก็สมมุติเราจะเลือกเล่นเทคโนภาคแล้วกดก็จะวิ่งไปที่วิดีโอเทคโนภาคตอนเปิดมานี่ผมชอบมากเลยจะมีการวอร์มซาวด์ก็เปิดไอ้ท่อแก๊สท่อการคิดอะไรเสียงเอฟเฟกต์ดีมากแบบสุดยอดเสียงเต็มมากครับผมคาแรคเตอร์ก็เท่มากแปลกดีครับเดี๋ยวมีตีเข่าตีเข่าขวาเข่าซ้ายเยี่ยมเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะสมมุติมันย้อนกลับไปที่อะไรตรงนี้มันจะมีย้อนต้นได้นะครับเมนูหัวเรื่องย้อนกลับไปก็จะกลับไปที่เมนูเริ่มต้นเนาะแล้วก็ลองมาเลือกที่บดินทร์เดชาอันนี้อะไรนะโอเมนออฟเลิฟอันนี้ก็เจ๋งชอบเพลงดีมากชอบจริงเดี๋ยวเรามาลองฟังตอนขึ้นต้นเพลงกันนิดนึง Omen of Love อะไรของวง T Square ใช่ไหมจำไม่ผิดคือเรื่องคือว่าจะมานำเสนอโปรแกรม PodPlayer นะครับเป็นโปรแกรมที่เพลเยอร์ดีมากตอนขึ้นต้นมาสุดยอดเลยจำได้ว่าตอนที่ดูประกวดปีนั้นนะจะมีรอบแรกใช่ไหมยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ว่ารอบชิงนี่แบบว่าบดินทร์นี่จัดเสียงได้อย่างสุดยอดเลยเต็มที่เลยฟังแล้วขนลุกเลย
คแล้วเดี๋ยวผมจะตัดลงแบบให้ดูเต็มๆใน YouTube อีกทีนะครับพอดีผมเจอแผ่นเก่าก็เลยเดี๋ยวมาทำไฟล์แล้วก็ลงใน YouTube ให้เราดูกันอีกรอบแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวขอกลับไปเมนูต้นนะครับแล้วก็โอเคนะครับใครอยากได้ไฟล์เดี๋ยวผมอาจจะไปใส่ผังเอาไว้ให้ดาวน์โหลดก็ได้นะครับไปหาพื้นที่เก็บเยอะๆก่อนแล้วก็แชร์ดาวน์โหลดกันได้เลยครับอีกรอบนึงก็คือโปรแกรมนี้ดีนะฮะโปรแกรม Pod Player ก็ลองไปดาวน์โหลดมาดูกันนะครับดูหนังหรือว่าดูอะไรนี่ก็สุดยอดมันจะเล่นภาพได้ดีมากครับโอเคครับ